สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของวีวีนะคะคลิปนี้หนาวมากฟิตหนาวมากเพราะว่าเราจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องการแมทช์รองเท้าบูทนะเราก็เลยแต่งตัวให้ดูด้วยว่าเฮ้ยรองเท้าบูทแบบไหนต้องแมทช์กับชุดหรือว่ากางเกงกระโปรงทรงไหนสไตล์ไหนให้ดูไม่ตันให้ดูไม่ล้าสมัยแล้วก็ให้ดูแบบว่าใส่แล้วผอมขึ้นเอ้ยผอมลงสูงขึ้นประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันเพราะว่าหลายคนก็พิมพ์มาถามเรื่องรองเท้าบูทเยอะมาก DM แตกนะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทริคในการเลือก Mix and Match แล้วก็เดี๋ยววีจะทิ้งลิงก์รองเท้าบูทไว้ให้ด้วยเผื่อใครอยากไปตามกันทุกคู่คือคัดสรรมาแล้วว่า1ใส่ได้จริงสวยไม่เจ็บแล้วก็ราคาแบบจุ๋มจิ๋มน่ารักนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟแล้วก็กด Subscribe แล้วไปตาม IG กันด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสำหรับบูทแบบแรกที่วีวีจะแนะนำนะคะก็จะเป็นนี้เป็นบูทที่สูงกว่าข้อเท้าขึ้นมานิดนึงทรงด้านหน้าจะเป็นหัวแบบตัดแบบนี้ที่แนะนำแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นทรงหัวแหลมเปรี้ยวเลยเวลาเดินนานๆเวลาเราไปเที่ยวอ่ะมันจะเจ็บระหว่างวันแล้วก็คือด้วยความที่เขามีโซ่นิดนึงคือมันเทมันก็จะเหมือนชนแล้วมันจะเจ็บมันจะเบียดช่วงนิ้วก้อยอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอันที่ใส่แล้วเราเอาไปเกาหลีเดินเยอะก็คือรอดนะคะอันนี้ของ SHEIN เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ให้ข้างใต้ไปกดตามได้แล้วก็มีโค้ดลด 15% ด้วยก็เดี๋ยวสามารถไปใช้โค้ดลดได้ด้วยนะคะต่อคู่นี้ควรแมทช์กับอะไรคู่นี้นะคะแมทช์ได้กับกางเกงที่เป็นทรงขาตรงคือสกินนี่อ่ะต้องบอกว่าห้ามเลยใส่กับคู่นี้ก็คือตายยกเว้นว่าคุณเป็นคนที่หุ่นดีมากๆผอมมากๆรอดมากๆอย่างก็โอเคแต่ว่าถ้าจะแมทคู่นี้แล้วคุณเป็นคนที่ขาตันแล้วก็อวบแนะนำเป็นกางเกงยีนที่เป็นขาตรงที่ไม่ได้รัดจนช่วงตรงที่มันเป็นช่วงน่องมากให้มันมีสเปซรอบๆตรงเนี้ยนิดนึงให้ขากางเกงมันมีสเปซอ่ะอันเนี้ยก็คือรอดหรือถ้าจะแมทกับกางเกงที่แบบว่าปิดคลุมรองเท้าบูทลงมาก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นกางเกงทรงที่เป็นแบบขาบานนิดๆจะเป็นยีนก็ได้หรือว่าจะเป็นสีแบบน้ำตาลก็ได้หรือถ้าเป็นกางเกงหนังนะทุกคนก็เอากางเกงหนังที่มันมีสเปซรอบๆขาเช่นกันแนะนำทุกคนใส่เอวสูงเท่านั้นที่ทำให้คนอวบอ้วนตันอย่างเราอ่ะมันรอดนะทุกคนแล้วก็คนเตี้ยก็คือเอวสูงจะช่วยทำให้ช่วงขาดูยาวขึ้นแล้วเราก็แอบส้นบูทอันเนี้ยไว้ข้างในมันก็ทำให้เราดูแบบผอมสูงเพียวอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกคู่ที่เรารู้สึกว่าแมทช์ง่ายแล้วก็ใส่ไม่เจ็บสีก็คือเข้าได้กับเอาท์ฟิตเยอะมากๆนะคะก็เป็นคู่ที่เชียร์ให้ไปตามกันแล้วก็หนังนิ่มมากแล้วก็รูดไม่กินเนื้อด้วยคือบูทเนี่ยหลายครั้งซื้อมารูดแล้วมันกินเนื้อเจ็บเดินไม่ไหวอีกเพราะว่ารูดแล้วมันไปเอาเนื้อแล้วขึ้นมาด้วยอันนี้ก็คือเขาจะมีตัวแบบเหมือนกันตรงเนี้ยให้ดีมากๆโดนถึงคู่บูทคู่ต่อมานะคะก็คือเป็นชังกี้ความสูงของช่วงที่ปิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นเลยข้อเท้านะคะคู่นี้เหมือนจะใส่แล้วดูตันแต่ว่าจริงๆแล้วใส่แล้วขาเล็กผอมมากคู่นี้วีดีโอไปเกาหลีมาแล้วก็แมทช์กับสกินนี่สีดำคือด้วยความที่เป็นสกินนี่อ่ะมันก็จะเข้าไปในนี้ได้โดยที่แบบช่วงขามันจะดูต่อกับรองเท้าขึ้นไปเลยแบบเท้ากับขามันก็จะดูรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทำให้เพิ่มความสูงแล้วเขาก็แอบเพิ่มส้นมาให้ด้วยตรงนี้นิดนึงนะคะก็มันจะมีความสูงขึ้นน่าจะประมาณ 4-5 เซนเลยก็คือทำให้เราดูสูงขึ้นแล้วก็เดินไม่เมื่อยเพราะว่ามันเหมือนเสริมมาเป็นแพลตฟอร์มเลยทุกคนชังกี้บูทชุดที่แมทช์ด้วยแล้วมันจะรอดเนี่ยก็คือเป็นสกินนี่สีเข้มละกันส่วนใครผอมอยากใส่สีอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นกางเกงขาสั้นแบบกางเกงขาสั้นแบบว่าที่เป็นกระเปงก็ได้หรือว่าเป็นมินิสเกิร์ตใส่กับคู่นี้ก็คือรอดนะทุกคนเป็นประมาณนี้จ้าอ้อแล้วก็ขอเสริมอีกอย่างคือเวลาที่ใส่คู่นี้เนี่ยท่อนบนอ่ะจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นแนบเนื้อก็ขอเป็นสีเข้มที่ทำมันดูแบบเพียวแล้วก็ผอมนะคะหรือจะใส่ให้ดูสตรัคเจอร์เช่นใส่เป็นเสื้อที่มีความพับสลีฟก็ได้มันจะได้ดูบาลานซ์ก็คือข้างบนใหญ่ตรงกลางคือเน้นเอวเล็กแล้วก็ข้างล่างก็เป็นชังกี้ลุคมันจะดูบาลานซ์ไม่ดูแบบหนักบนหรือหนักล่างจนเกินไปนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เชียร์กางเกงที่ต้องหลีกเลี่ยงถ้าใส่กับคู่นี้คือกางเกงขาบานเพราะมันจะดูแบบแบกกี้ดูหลวมดูแบบใหญ่ดูเถอะทะดูไม่สวยอะดูไม่เนียบไปหมดนะคะก็ไม่ควรแมทช์กับกางเกงหลวมๆขาตรงขาบานเราว่าใส่แล้วรอดยาก
ส่วนใครผอมจริงๆสูงจริงๆเขาอาจจะเอาอยู่นะแต่เราเตี้ยตันก็คือไม่อยู่ก็คือต้องใส่เป็นสกินนี่ไม่ก็มินิสเกิร์ตที่เป็นเอวสูงที่ทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเอวชัดแล้วก็มีช่วงที่มันโชว์ช่วงขาเยอะๆจะได้ดูแบบว่ายาวเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลงไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นคู่ของแวร์โซนะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ก็ไปสามารถกดสั่งซื้อตามกันได้เลยนะคะแล้วด้านหลังอ๋อขอบอกลืมมันเป็นซิปแบบเนี้ยทุกคนคือมันดีมากเพราะว่าเวลาลูดใช่ปะคือมันมีเหมือนที่ช่วยดึงอ่ะเออแล้วอันนี้ก็คือดีลูดไม่กินเนื้อเหมือนกันนะคะเป็นอีกคู่ที่อยากให้ไปตามกันไปเกาหลีใส่มาแล้วก็6ชั่วโมงเนี่ยเอาอยู่นะไม่ได้แบบเมื่อยมากตาดาคู่ที่3คู่นี้ก็จะเป็นชังกี้บูทอีกแล้วจะเป็นแนวที่แบบเรียบๆมินิมอลไม่ได้มีตกแต่งอะไรมากมายแล้วก็ซิปเนี่ยก็จะอยู่ด้านในด้วยนะคะจะเป็นอย่างนี้อ่ะคู่นี้ก็มีเสริมส้นนะอันนี้จะประมาณ3เซนไม่ได้สูงมากใส่เดินสบายนะคะแล้วก็กันลมหนาวได้ดีด้วยใครที่ไปเมืองที่แบบหนาวแต่ว่าอยากใส่มินิสเกิร์ตก็แนะนำให้ใส่เป็นอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็จะช่วยให้ความอุ่นขาเรานะคู่นี้สิ่งที่ควรแมทช์ด้วยเลยก็คือมินิสเกิร์ตหรือว่าเดรสสั้นมันก็จะให้ลุคที่น่ารักแล้วก็ใส่เป็นแบบเทรนช์โค้ทคลุมอะไรประมาณนี้ก็คือคิ้วมากใส่กับกระโปรงหนังก็ได้คือสำหรับเราเวลาเลือกแต่งตัวอาจจะจิ้มสีในรองเท้าเช่นอาจจะแบบจิ้มสีดำมาก็คือใส่กระโปรงสีดำอะไรเงี้ยหรือว่าจิ้มสีนี้มาก็อาจจะใส่เป็นเสื้อหรือว่าอะไรที่เป็นสีนี้ให้มันดูแบบแมทช์ไปกับรองเท้านะคะหรือใครจะเลือกสีกระเป๋าให้แมทช์กับตัวรองเท้าก็ได้เหมือนกันก็เป็นคู่ที่เราว่าดีงามมากๆอันนึงสิ่งที่ไม่ควรแมทช์ด้วยกับรองเท้าทรงนี้นะคะคือกระโปรงบานที่ยาวเพราะว่ามันจะดูแบบตันๆๆไปหมดเลยอ่ะทุกคนมันดูแบบอันนี้ก็สูงอันนั้นก็ยาวแบบว่ากองเกงไปหมดก็จะดูไม่สวยก็เราคิดว่าใส่แบบกับอะไรสั้นๆอ่ะอันเนี้ยก็คือเลิศเอาอยู่ตาดาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นบูทยาวที่ดูแบบแบดเกิร์ลนิดๆแล้วก็เขาจะมีความชังกี้แล้วก็ทุกคู่ที่บีบีเลือกมามันจะไม่ใช่หัวแหลมเพราะฉะนั้นมันจะใส่เดินค่อนข้างสบายข้างหน้ามันจะเป็นแบบทรงที่มันเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยทุกคู่ที่เราแนะนำจะเป็นแบบนี้คือสวยใช้งานได้จริงซื้อมาไม่ต้องนั่งร้องไห้แบบว่าใส่อยู่ได้แค่หน้าโรงแรมแล้วก็ต้องเอาไปเก็บอ่ะทุกคนคิดออกปะมันจะมีรองเท้าบางคู่ที่แบบสวยจ้าแต่ว่าต้องพกแบบอีแตะอีคู่ไปเพื่อไปเปลี่ยนเพราะว่าได้คอนเทนต์ละก็คือเปลี่ยนกลับอะไรเงี้ยคู่นี้นะคะก็เป็นคู่ที่เสริมส้นอันนี้น่าจะแบบ2นิ้วครึ่งได้คือของจริงสวยมากแล้วก็เขาจะมีดีเทลเป็นแบบเนี่ยเป็นเบลตรงนี้ซิปก็คือจะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะเหมือนคู่เมื่อกี้ความดีของคู่นี้ก็คือเขาจะให้ความรู้สึกสูงชะลูดเพราะว่าเขามีส้นที่สูงแต่ว่าแพลตฟอร์มตรงนี้ก็สูงระดับหนึ่งเหมือนกันก็คือทำให้เดินเราแบบสโลปมันไม่ได้เยอะมากมันก็จะไม่เมื่อยนะทุกคนรองเท้าบูทแบบนี้สิ่งที่ควรแมทช์ด้วยก็คือกระโปรงมินิสเกิร์ตอันนี้รอดกางเกงหนังแบบดูแบดๆหน่อยแบบว่าสีดำขาสั้นนี่ก็คือรอดนะคะแล้วก็อีกอันที่รอดก็คือกระโปรงยาวแต่ต้องผ่าหน้าสูงๆก็คือผ่าขึ้นมาเลยแม่เพื่อให้มันเห็นว่าข้างในอ่ะมันยังมีขาเราอยู่แบบมันไม่ตันเห็นเนื้อเห็นหนังนิดนึงคืออย่างบางคนอ่ะไปใส่กับกระโปรงบานก็คืออันนี้มันก็ใหญ่อันนั้นก็ใหญ่มันก็จะดูแบบเยอะไปหมดนะทุกคนส่วนใครที่อยากใส่คู่นี้แล้วเอาไปแมทช์กับกางเกงเราว่าได้เหมือนกันแต่ว่าเลือกทรงดีๆให้มันแบบไม่แย่งซีนกันอะไรเงี้ยหรือใส่เลกกิ้งสีดำไปเลยแม่แล้วก็ใส่คู่นี้นะคะคืออย่างบางคนเลือกกางเกงที่แบบผ้าหนาวอลลุ่มเยอะพอมาใส่กันเนี้ยมันก็จะดูตุงอ่ะมันจะทำให้ดูเหมือนขาเราใหญ่แต่จริงแบบข้างในมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราจะอ้วนแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่เท่าที่ทุกคนเห็นคิดออกปะเออก็เป็นทริคที่เราคิดว่าใส่แล้วรอดมินิสเกิร์ตกระโปรงผ่าหน้ากางเกงขาสั้นเอวสูงๆนะคะจบกันไปแล้วสำหรับการแนะนำการเลือกบูทนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันหลายคู่เนี่ยก็มาจากชีอินแล้วก็มีคู่นึงมาจากแวร์โซก็สามารถไปตามลิงก์ข้างล่างได้ส่วนใครไปช็อปชีอินสามารถใส่โค้ดของบีบีได้นะโค้ดนี้ก็คือใช้ซ้ำได้แล้วใครที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการไปแบบว่าเมืองหนองเมืองหนาวแล้วยังไม่มีไอเดียว่าจะใส่อะไรไปดูลุคบูทบีบีเพิ่งทำวินเทอร์ลุคบูทไว้ให้นะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าปกให้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้กดด้วยแล้วก็จริงๆวินเทอร์ลุคบุ๊กเราทำ
เรียกว่าเกือบทุกปีเลยละกันก็คืออยู่เมืองไทยแต่ว่าเสื้อผ้าฉันผิดฤดูไปเยอะคือฉันชอบหน้าหนาวฉันชอบแฟชั่นหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็เลยมีไอเทมหน้าหนาวเยอะนะคะใครที่ไม่มีไอเดียแล้วแบบงงว่าอ่ะไปความหนาวเท่านี้ต้องแมทช์ยังไงคือบีบีมีทำให้เกือบทุกระดับองศาแล้วก็คือตั้งแต่หนาวเชียงใหม่หนาวเกาหลีหนาวมากแบบว่าวินเทอร์เลขตัวเดียวหรือว่าหนาวที่ยุโรปก็คือมีทำให้แล้วไปตามดูกันได้เลยส่วนใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดเลยกด Subscribe เลยตอนนี้นะคะกดแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะโอเคแล้วก็ไปตามมาใน IG ได้เลยวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปท่องเที่ยวเราก็มีทำไว้ไปเกาหลีไปหลายที่ก็ไปดูกันได้ทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศวันนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายเที่ยวให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆนะปีใหม่นี้